สวัสดีค่ะมะมาก้อยแม่น้องเกงกิค่ะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิเข้าฤดูหนาวนะคะอากาศมันก็จะเริ่มหนาวขึ้นนะคะแต่ละคนก็จะไปเที่ยวกันทีนี้นะคะครอบครัวของแม่ก้อยเนี่ยก็จะต้องไปที่จังหวัดยามานาชิเพื่อจะไปออนเซ็นกับพ่อปู่แม่ย่านะคะพาเกงกิไปหาคุณปู่คุณย่าด้วยนะคะในทริปนี้ก้อยจะต้องเดินทางด้วยรถไฟเองไปเจอกับพี่โจนะคะที่อุเอโนะที่โตเกียวนะคะแล้วก็ร่วมกันเดินทางไปที่จังหวัดยามานาชิซึ่งจะมีการต่อรถไฟด้วยกันทั้งหมดประมาณ 3-4 ครั้งนะคะค่อนข้างจะซับซ้อนเลยทีเดียวค่ะฉะนั้นคลิปนี้พ่อโจก็จะพาแม่ก้อยนะคะไปดูเส้นทางรถไฟก่อนแล้วก็ไปดูวิธีการขึ้นรถไฟทางไหนที่จะขึ้นไปเจอกันที่โตเกียวได้นะคะฉะนั้นวันนี้ก็จะมีขั้นตอนหลายอย่างที่ต้องทำนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูคลิปกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวก้อยจะไปส่งเกงกีที่อนุบาลนะคะแล้วเดี๋ยวจะกลับมาแล้วก็จะไปที่สถานีรถไฟกับพี่โจค่ะพร้อมจะไปโรงเรียนหรือยังพร้อมแล้วนะโอเคไฮฟาไฮไฟจุ๊บจุ๊บไฮไฟปะไฮไฟโอเคก็ขอสักใบได้มาบอกเกงกีเดินข้างนอกสิลูกเนี่ยค่ะก้อยมาส่งเกงกิวันนี้นะคะวันนี้เป็นวันศุกร์ก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้ที่ไปโรงเรียนนะคะแล้วก็พรุ่งนี้จะต้องเดินทางไปที่จังหวัดยามานาชินะคะเพราะว่าเจอพ่อแม่สามีค่ะพ่อแม่สามีเขาอยากชวนก้อยแล้วก็พี่โจไปเที่ยวด้วยกันนะคะที่ออนเซ็นนะคะที่จังหวัดยามานาชิเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก้อยจะต้องนั่งรถไฟฟ้านะคะกับเกงกิไปเจอพี่โจที่อุเอโนะนะคะอุเอโนะแล้วก็ค่อยนั่งต่อกันไปที่ยามานาชินะคะพรุ่งนี้จะเป็นครั้งแรกที่ก้อยจะนั่งรถไฟไปเองนะคะไฟฟ้ากับเกงกิเดี๋ยววันนี้หลังจากที่เราส่งเกงกิไปโรงเรียนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก้อยก็จะต้องไปรถไฟฟ้านะคะสถานีรถไฟฟ้าไปดูวิธีการขึ้นไปดูวิธีการนั่งนะคะนั่งจากที่นี่ไปที่อุเอโนะนะคะนั่งไปยังไงนะโอโยกะไซมาสโอโยกะไซมาสวิธีการนั่งรถไฟจากที่นี่ไปที่อุเอโนะนะคะแล้วก็จะได้ไปเจอกันพรุ่งนี้กับพี่โจพอดีนะคะเป็นการนั่งรถไฟครั้งแรกนะคะก็จะตื่นเต้นนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการไปรถไฟกันค่ะตอนนี้มาส่งเกงกี่ก่อนนะก็เกงกี่ระวังรถยนต์ลูกเชื่อสกิตเนี่ยยุคุริยุคุริเนี่ยก็จะให้เกงกี่อยู่ข้างในเส้นสีขาวนะคะห้ามออกนอกเส้นสอนแบบมีทุกวันนะคะเร็วมากๆเลยแล้วก็ให้หยุดตรงไฟแดงต้องรอแม่นะคะเก่งเกคิดแต่นายกระสวรรค์นายเดอะตัวเด็กเที่ยวรับเตนะอืมอีโยยิ่งจางเดินเลยเดินเลยเดินเลยหาเซนเซไอโยเซนเซนะไอโยก็ใส่มาเซนเซนะโอ้ยก็ใส่มาเซนเซนะก็ค่ะก็ค่ะก็ค่ะเก่งจังก้อยไปส่งเกงกิมาแล้วนะคะหลังจากนี้ก็จะปั่นจักรยานไปที่สถานีรถไฟฟ้านะคะคนละคันค่ะพี่โจคันนึงก้อยคันนึงนะคะแล้วก็ปั่นไปแล้วก็จะได้ดูวิธีการขึ้นรถไฟแล้วก็การเติมเงินในบัตรของซุยกะนะคะบัตรรถไฟด้วยนู่นก็กุมมะกุมมะกุมมะ県โอเคไปทางนู้นคือกุมมะกุมมะ県新潟県新潟อ๋อ新潟ได้ด้วยเหรออ๋อ反対が他
ามมาทางนี้โตเกียวคานากาวะโตเกียวคานากาวะยามานาชิชิซูกะอุเอโนะอุเอโนะซองอุเอโนะชินจูกะชิซูกะวะกัตตะวะกัตตะแล้วก็ชานชาลาที่หนึ่งเนี่ยที่ใหญ่หนึ่งหนึ่งสองสามอ๋อมีสี่ชานชาลาเหรอคะ1 2 3 4 Tokyo 行きは1で乗る Tokyo คือชานชาลาที่1そうชานชาลาที่1มีทั้งหมด4ชานชาลา Tokyo คือชานชาลาที่1โอเคแล้วแต่สถานีแล้วแต่駅นะไม่เหมือนกันบางที่เนี่ยจะ6ชานชาลานะบางที่มี8ก็มีนะ10ก็มีนะบางที่มี20ก็มีนะ30ก็มีนะสุดยอดสุดยอดที่นี่มี4นะเพราะว่าอยู่ชานเมืองเนาะここがここ1から乗って新宿で降りる。ああ、新宿。50分ぐらい。うん。タイマーかける。単なる感じ。จากทางที่เรามานะคะถ้าเลี้ยวทางซ้ายนะคะจะไปสถานีรถไฟทางนู้นนะคะแต่ถ้าเราเลี้ยวขวาก็จะเข้าที่ห้างสรรพสินค้านะคะコロナに打ち勝とう。อันนี้คือมาตรการป้องกันดูแลของเมืองนี้นะคะก็มี4ขั้นตอนให้ป้องกันไวรัสโคโรนานะคะก็ตรงนี้เครื่องนะคะเครื่องเติมบัตรสุิกะเติมได้6 5แล้วก็เครื่องที่4นะคะที่มีสัญลักษณ์อันนี้สุิกะสุิกะสุิกะแล้วอันนี้ค่าเดินทางนะชาร์จเซนซอร์を挿入してくださいご希望のボタンを押してください。ご希望のボタンを押してください。5000円。処理中です。カードを動かさないでください。チャージが完了しました。お取り忘れにご注意ください。お取り忘れにご注意ください。領収証は、はい。ありがとう。หลังจากที่เราเติมเงินในบัตรรถไฟแล้วนะคะสุยกะแล้วเราก็จะไปชี้จุดในการขึ้นรถไฟค่ะก้อยก็ได้รับการอธิบายจากพี่โจเรียบร้อยแล้วนะคะจำได้เรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้น่าจะไม่มีปัญหาในการขึ้นรถไฟค่ะหลังจากนี้เราก็จะกลับบ้านนะคะที่นี่จอดรถฟรีนะคะเนี่ยค่ะแต่ว่าเราจะต้องมีหมายเลขที่จะต้องกดล็อกนะคะเพราะว่าพอจอดปุ๊บมันจะล็อกที่ล้อตรงนี้นะเราจะขยับออกไม่ได้เนี่ยทีนี้เราก็ต้องมานั่งแกะนะคะเราจำหมายเลขที่เราใช้เนาะอันนี้คือ433เพื่อปลดล็อกนะคะเดี๋ยวไปปลดล็อกกันตู้ปลดล็อกก็จะมีอยู่หลายจุดนะคะแถวนี้ตู้จะเป็นแบบนี้นะคะมีห้องก็ภาษาไทยภาษาอังกฤษเอก็มีห้องก็生産する生産する番号いくつ433แล้วก็กดตัวนี้はい、次よ。4、3、3、5。
เนี่ยค่ะเมื่อกี้ล็อกอยู่ตอนนี้ออกแล้วนะคะเห็นไหมเยอะอยู่นะอันนี้แล้วแต่เมืองนะคะแล้วแต่ที่นะคะไม่เหมือนกันบางครั้งใช้ระบบนี้บางครั้งก็3ชั่วโมงแล้วก็ล็อกแล้วก็อาจจะไม่ต้องทำแบบนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวพี่โจก็จะไปเอาของเขาออกเหมือนกันสำหรับคลิปนี้นะคะแม่ก้อยก็พามาดูแต่เพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวจะรีบกลับไปรับน้องลิงนะคะประมาณบ่ายสองโมงพอดีเลยค่ะและเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เตรียมตัวไปเที่ยวนะคะน้องลิงคงจะดีใจมากๆเลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ